ประธานองค์กรมวยโลกหรือ WBO ไม่เห็นด้วยกับทางที่ทางสมาคมมวยโลก WBA จัดตั้งพิกัดน้ำหนัก 200-224 ปอนด์หรือมีในชื่อว่าซุปเปอร์คุยเซอร์เวทตามที่ WBC ที่ตั้งรุ่นเดียวกันในชื่อบิทเจอร์เวทเมื่อก่อนถึง3ปีโดยประธานองค์กรมวยโลกหรือ WBO เชื่อว่าเป็นการทำให้วงการมวยตกต่ำมากกว่าที่จะพัฒนาขึ้นนั่นเอง